สวัสดีค่ะดิฉันนะคะอาจารย์เอ๋นะคะอ่อนมณีจันทร์พยากรณ์ดิฉันจะมาทายดวงความรักชาวราศีพฤษภนะคะทั้งคนที่ยังโสดอยู่และคนที่มีแฟนแล้วคือดิฉันจะขอทายคนโสดก่อนนะคะคนที่มีแฟนแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆอะค่ะเอ๋ขอฝากกด Subscribe นะคะแทนค่าครูด้วยนะคะที่ youtube.com/owow นะคะตัว o p w 2244ค่ะอันนี้เป็นช่องหมอดู YouTube ส่วนตัวนะคะดิฉันฝากกด Subscribe ด้วยค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะที่เล่น Facebook ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจนะคะที่Cindy Tarot นะคะ facebook.com/cindytarot นะคะส่วนเพจก็คือ Jenny Happy Love ค่ะสำหรับสาวโสดชาวราศีพฤษภเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยบอกได้เลยว่าท่านไม่สนใจเรื่องคู่นะสำหรับท่านแล้วเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยไม่สำคัญนักคุณสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องคู่อ่ะสำหรับสาวโสดนะสำหรับสาวโสดหนุ่มโสดชาวราศีพฤษภเนี่ยท่านจะสนใจเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าเรื่องคู่ให้พูดตรงๆคือท่านไม่สนใจที่จะมีแฟนยังโลกส่วนตัวสูงอยู่อยากอยู่เป็นโสดแล้วก็มีคนไม่ดีมาแอบชอบท่านด้วยนะดูจากไพ่แล้วอ่ะเดือนหน้าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีคนที่มีลูกมีเมียแล้วอ่ะจะมาหลอกคือผู้ชายคนนี้เขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะจะมาหลอกท่านเขาเรียกแล้วก็ในบางคนเฉพาะในบางคนนะจะเจอมรสุมแบบเท่าหัวงูต้องระวังนะผู้ชายที่เข้ามาตีสนิทท่านในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยเขามีครอบครัวแล้วนะสาวโสดในหลายท่านจะสวยขึ้นนะเป็นช่วงที่ทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยก็จริงแต่ว่าท่านจะสนใจเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพดูแลความงามของตัวเองในหลายท่านก็อาจจะไปเข้าสปาไปเข้าฟิตเนสจะสวยขึ้นแล้วก็ท่านก็จะสนใจเรื่องการงานส่งผลให้การงานเนี่ยสามารถก้าวหน้ามีความก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการงานได้ด้วยค่ะสำหรับสาวโสดนะในเดือนกรกฎาเนี่ยท่านน่ะจะได้ไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะแล้วก็ได้ไปดูดวงด้วยในบางท่านก็คือไปวัดแล้วก็อาจจะไปหาหมอดูมีหลายท่านเลยนะชาวราศีพฤษภทั้งผู้ชายและผู้หญิงในเดือนเนี้ยจะได้ของขลังดีๆมาบูชานะและในเดือนหน้าเนี่ยเดือนกรกฎาเนี่ยจะไปดูดวงไปเข้าวัดไปหาหมอดูเนี่ยค่อนข้างบ่อยดวงความรักไม่จัดว่าดีค่ะถือว่าไม่เวิร์คคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยยิ่งหนักไพ่ขึ้นไม่ดีอ่ะจะทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองนะแล้วก็คำพูดคำจาเนี่ยเหมือนกับว่าเคลื่องดาบใส่กันน่ะพูดคำด่าคำอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคู่มวยรายวันไม่เวิร์คค่ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีแฟนแล้วชาวราศีพฤษภเนี่ยควรจะถนอมน้ำใจนะคะบางครั้งเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะคุณชาติชายชุนวันก็จะมีสุภาษิตนะคะประจำตัวท่านก็คือ
ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดหลังพูดคำพูดเป็นนายเราชาวราศีพฤษภจะขัดแย้งกับคนรักหนักๆก็มาจากคำพูดเนี่ยแหละค่ะคำพูดคำจาของท่านเนี่ยแหละก่อศัตรูทำให้วุ่นวายทำให้เดือดร้อนคือตรงเนี้ยต้องระวังให้มากนะคะชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยก็สามารถเล่นพนันได้ค่ะสามารถเล่นคือพวกพนันเนี่ยเล่นได้แล้วก็ช่วงเดือนกรกฎานะชาวราศีพฤษภอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะจะมีนักเลงมาชอบแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็คือจะไปชอบผู้หญิงทำงานกลางคืนในบางคนก็อาจจะไปลุ่มหลงหมอนวดไปลุ่มหลงสาวคาราโอเกะนะคะดิฉันขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะเข้าไปที่ YouTube มาค่ะพิมพ์คำว่าออนมณีจันนะคะพยากรออ่างรอเรือนะคะออ่างรอเรือมอม้านอเนนสระอีจอจานมหันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือกะลันค่ะแล้วก็เซิร์ชก็ดิฉันฝากกด Subscribe แทนค่าครูด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ให้ไลน์ติดต่อมาได้ค่ะก็ใต้คลิปเนี่ยก็จะมีไลน์อยู่นะคะก็ไลน์ติดต่อมาได้ไลน์ของดิฉันนะคะจะมีอยู่2ไลน์ค่ะไลน์แรกนะคะเอทาลอตนะคะ A E T A R O T อะค่ะเนี่ยค่ะท่านใดที่สนใจดูดวงนะคะให้ติดต่อมาที่ไลน์อะค่ะไม่ได้ดูฟรีนะคะมีค่าครูค่ะ A E T A R O T 24ค่ะในดูจากพื้นดวงแล้วอ่ะชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมานะด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์ดาวมฤตยูดาวเสาร์ดาวอังคารเนี่ยเล่นสะเละเลยก็ในหลายท่านก็จะมีคดีความทางด้านอุบัติเหตุนะอาจจะมีบางคนเนี่ยขับรถไปชนเขาบ้างขับรถไปเฉี่ยวเขาบ้างก็ปัญหาทุกอย่างนะคะก็จะคลี่คลายหมดไปในเดือนกันยานะพอหลังเดือนกันยาไปปัญหามันถึงจะจบนะคะก็ฝากบอกแค่นี้ค่ะ